สวัสดีค่ะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะเช่นเคยค่ะเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาบ่าย 3:00 ถึงบ่าย 3:30 แล้วก็มีออกอากาศซ้ำในบางช่วงเวลาด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะหลายท่านบางทีก็อาจจะเห็นข่าวว่ามีการจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆบ้างนะคะแล้วก็มีคำถามที่ถามเข้ามาทาง Police TV ด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาถามแล้วก็พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะจากสมาคมพนักงานสอบสวนค่ะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมและเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พันตำรวจเอกดร.มานะเพาะช่วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสุรัตน์ครับค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งนึงนะคะในรายการกฎหมายน่ารู้เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานี่เป็นเรื่องสากลนะคะแล้วประเทศไทยเรานี่ก็ต้องปฏิบัติตามนะคะบางทีเราจะเห็นว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่ามันต่างกันยังไงมีทั้งลิขสิทธิ์ทั้งเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรต่างๆงงไปหมดแล้วนะคะวันนี้ท่านช่วยอธิบายนิดนึงนะเอาภาพรวมก่อนค่ะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะครับก็บางครั้งเนี่ยอาจจะฝืนความรู้สึกประชาชนบอกเอ๊ะไม่ได้เป็นโจรที่ไหนเนี่ยเอาทำมาค้าขายทำไมมาถูกจับแล้วก็เสียค่าปรับแพงแล้วก็ถูกเรียกเงินจากฝ่ายผู้เสียหายด้วยนะครับท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคือไอรายการเนี่ยคือรายการกฎหมายน่ารู้ใช่ไหมครับโดยหลักเนี่ยนะครับโดยหลักทางกฎหมายเนี่ยบุคคลจะอ้างในความไม่รู้กฎหมายมาแก้ตัวให้พ้นผิดไม่ได้นี่คือสันนิษฐานไว้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเขาก็ไม่รู้เยอะเพราะฉะนั้นกฎหมายเมื่อออกมามันก็ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาไปคราวนี้ถ้าถามว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศแน่นอนครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินองค์การค้าโลกใช่ไหมครับ WTO ที่มากำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเนี่ย WTO เนี่ย World Trade Organization ท่านทราบไหมครับว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า intellectual property เนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งก็มีองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเช่นเดียวกันเขาเรียกว่า World Intellectual Property Organization WIPO นะครับตั้งอยู่ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นั่นหมายความว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องสำคัญระหว่างประเทศเลยนะครับก็มีออกกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศมากมายในเพื่อที่จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผมจะอธิบายงี้ก่อนว่าแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยพูดกันแบบให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆมันเป็นอะไรแบบไหนเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญานี่นะครับมันก็หลายส่วนแต่ขอให้คิดว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากวิธีคิดสติปัญญาเขาเรียกว่าเป็น work of mind คือเป็นสติปัญญาของคนเนี่ยคนเก่งคนเก่งศิลปะนักร้องแต่งเพลงนะครับคิดประดิษฐ์รูปเครื่องหมายการค้านู่นนี่นั่นขึ้นมาควรจะคิดขึ้นมาได้ใช้สติปัญญาค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งจะไม่ใช่พื้นฐานทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยเพียรพยายามก่อเกิดนวัตกรรมซึ่งเกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติเช่นนี้เนี่ยมันก็เกิดประโยชน์เขาก็ต้องคุ้มครองให้รักษาประโยชน์ให้มิฉะนั้นก็จะไม่กระตุ้นเตือนให้คนจะคิดคนมากนะครับคิดคนไปไอ้นี่ก็ไปลอกไปเติมต่อตัวเองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็จำเป็นด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้แหละครับทีนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยในขณะนี้กฎหมายไทยเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายไทยเนี่ยคุ้มครองมาตั้งแต่ปี2434นะครับเริ่มมีกฎหมายประเภทนี้แต่ว่าตอนนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องของวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบทประพันธ์นะครับยังไม่มีพวกไอ้แผ่นซีดียังเทคโนโลยียังต่ำทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็โดยสรุปเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาของมนุษย์นะครับละเอียดอ่อนมีชั้นสูงที่จะผลิตออกมามันก็จะแบ่งเป็นหลายอย่างประการแรกที่ได้ยินบ่อยก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเขาเรียก copyright ก็คือเป็นสิทธิเกี่ยวกับสิ่งที่เขาประดิษฐ์คิดค้นมาประการที่สองก็คือเครื่องหมายการค้า trademark อันนี้เน้นเครื่องหมายนะครับเน้นตัว mark มันนะ trademark นะครับประการที่สามคือเครื่องหมายบริการนะครับเป็นเซอร์วิสมาร์คนอกจากนั้นก็จะเป็นวงจรคอมพิวเตอร์อะไรมากมายเยอะนะครับตอนนี้ขยายไปเยอะผมก็อยากจะอธิบายพื้นฐานเข้าใจง่ายๆว่าทรัพย์สินทางปัญญาประการแรกก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ได้ยินบ่อยอันนี้ละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้มีลิขสิทธิ์ยังไงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยขณะนี้ที่ใช้อยู่ก็
บัญญัติเมื่อปี2537ก่อนหน้านั้นมีแต่ว่ายกเลิกแต่ที่ตัวที่เป็นหลักอยู่ขณะนี้นะครับก็คือพระบัญญัติลิขสิทธิ์2537คุ้มครองลิขสิทธิ์และลิขสิทธิ์มันคืออะไรลิขสิทธิ์ก็จะมีก็เรียกงานมีวรรณกรรมก็คือมีผู้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับงานรูปวาดศิลปกรรมดนตรีกรรมนะครับพวกบทประพันธ์อะไรพวกนี้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์คือผู้คิดค้นผู้ประดิษฐ์แต่ผู้เดียวที่จะสามารถที่จะดำเนินการอะไรก็ได้ที่จะทำซ้ำที่จะรีโปรดิวที่จะขายแจกจ่ายเพราะเป็นทรัพย์สินของเขาแล้วเขาโอนให้กันได้มันเหมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่งครับโอนขายกันได้นี่คือเรื่องของลิขสิทธิ์และถ้าถามว่าแล้วมันต้องไปจดทะเบียนอะไรหรือเปล่าไอ้คนได้ลิขสิทธิ์สมมติว่าคุณสุพรัตน์เนี่ยแต่งเพลงอะไรขึ้นมาหรือเขียนวรรณกรรมหรือรูปวาดเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยนะเป็นออโตเมติกโปรเทคชันเลยเสร็จวันไหนวันนั้นมีก็พี่ไรท์ได้เลยไม่ต้องไปจดทะเบียนอ๋อไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องไปจดทะเบียนว่าอันนี้ของฉันนะไม่ต้องไม่ต้องแต่เพื่อให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับDepartment of Intellectual Property เนี่ยก็เปิดโอกาสให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยไปลงทะเบียนเพื่อให้รู้ว่าให้ฉันเขียนมาแล้วนายตรงนี้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องการลงทะเบียนเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เพราะลิขสิทธิ์จำมาเลยครับได้โดยอัตโนมัติเลยแล้วถามว่าแล้วมันไปจบเมื่อไหร่เนี่ยคุณแต่งเพลงของคุณเพลงไว้พ้นไปยาวแค่ไหนอย่างไรถึงกับสิ้นชีวิตเลยไลฟ์ไทม์ไม่พอคุณสุภรัตน์ต่ออีก50 ปียังคุ้มครองต่อไปอีกนั่นกรณีที่คุณไม่ขายแจกจ่ายไปไหนนะก็นี่การคุ้มครองยาวมากลิขสิทธิ์นั่นคือเรื่องลิขสิทธิ์อีกอย่างที่สำคัญที่จะต้องอธิบายคือเรื่องเครื่องหมายการค้าอันนี้ก็เยอะพวกแบรนด์เนมโลโก้ตาหมีตาโดเรมอนนู่นนี่ไอ้พวกเทรดมาร์กพวกมาร์กที่เป็นเพื่อการค้าทั้งหลายนะแม้แต่พวกสตาร์บัคเลยพวกนี้นะครับพวกนี้ก็กฎหมายคุ้มครองเหมือนกันแต่เครื่องหมายเหล่านี้เนี่ยต้องไปจดทะเบียนถึงจะได้การคุ้มครองต่างกับลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คุณนั่งทำที่บ้านคุณปึ้งเสร็จได้เลยงานเป็นของเราเป็นของเราแต่เนี่ยคุณต้องไปลงไปจดทะเบียนนะกับหน่วยงานคือกรมทรัพย์สินเนี่ยว่าไอ้เครื่องหมายนี้นะมาใช้เพื่อการค้าใช่ท่านคิดกาแฟอะไรขึ้นมาแล้วนี่ของแบรนด์ฉันตรงนี้ต้องท่านต้องไปจดทะเบียนนะฮะเครื่องหมายการค้าเหล่านี้เป็นเทรดมาร์กถ้าคิดขึ้นมาไม่ไปจดทะเบียนมีใครลอกเลียนแบบอันนี้เอาผิดไม่ได้คุ้มครองไม่ได้อีกอย่างผมพูดถึงเครื่องหมายบริการนะฮะก็คือเป็นโลโก้เป็นตราแบรนด์สำหรับการบริการไม่ใช่สินค้านะฮะเช่นการบินไทยนะการโดยสารอะไรพวกนี้นะมันเป็นเรื่องของเซอร์วิสมาร์คนี่แหละครับโดยสรุปรวมๆว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายคุ้มครองถ้าใครไปละเมิดไปทำซ้ำเอาไปขายจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยนะครับถ้าเพื่อประโยชน์การค้าก็โทษหนักขึ้นไปอีกเป็นเรื่องไปเป็นเรื่องไปครับอันนี้ก็ทราบโดยภาพรวมก่อนภาพรวมเพราะฉะนั้นเราก็มักจะได้ยินข่าวนะหรือแม้บางคนเอ๊ะทำแค่นี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไปเปิดเพลงเขาหรือไปร้องเพลงบางเพลงในงานอ้าวกลายเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ไปลองเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาโทษนะถ้าลองคิดดูว่าแล้วถ้าคุณเป็นคนแต่งเพลงเองอ่ะคุณจะเพิกเฉยเหรอฉันเหนื่อยฉันคิดใช่ไหมฮะหรือนักร้องไปร้องนู่นนี่นั่นแล้วมาคนอื่นมาเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าเนี่ยเช่นเดียวกันแหละครับอยากคิดว่าอ๋อเรื่องเล็กน้อยแต่ถามว่าเขาเพียรพยายามก็ต้องสังเกตว่าเพื่อการค้านะแต่ถ้าคุณจะไปร้องเล่นอะไรอย่างนี้ถ้าเล่นได้แต่ว่าคือจริงๆเขาห้ามหมดแต่ถ้าเพื่อการค้าโทษมันหนักขึ้นเพราะคุณได้ประโยชน์นะครับมันก็มีบางเรื่องที่เรื่องงานวิจัยเรื่องหนังสือพิมพ์เรื่องกฎหมายพวกนี้เขาถือว่าไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันจะต้องสาชนได้รับรู้แล้วก็ลิขสิทธิ์เนี่ยเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตไป50ปีมามันก็จะหมดลงการทุกอย่างก็สู่พับลิกเขาเรียกว่า fallen into public domain ก็คือลิขสิทธิ์นี่มันตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ก็มาโอนกันได้คุณจะโอนคือเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเป็นคนแต่ไม่อัตโนมัติอ่ะนะฮะแต่ไม่อัตโนมัติแต่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาสามารถไปขายเขาไปโอนให้ใครก็ได้หรือจะเป็นทรัพย์สินที่ตกอยู่กับทายาทเข้ามาว่ากันไปต่อค่ะนะคะบางทีก็อาจจะมีปัญหานะคะขัดแย้งกันเหมือนกันนะเรื่องของเยอะมากเนี่ยเรื่องของลิขสิทธิ์กันแน่ครับเยอะมากก็คือว่าส่วนมากพอจับแล้วก็มาเขาเรียกมาตกลงกันที่โรงพักพอตกลงโรงพักเนี่ยแน่นอนไอ้ฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจก็ต้องเรียกค่าเสียหายเรียกเงินนะพูดง่ายๆตรงนี้แหละที่คุณสุพรัตน์บอกทำให้เกิดการครหาขึ้นมาว่าเอ๊ะ
ทำมาค้าขายอยู่ดีๆนั่นเรียกว่าเป็นหลายหมื่นอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่ว่าโจทย์ขานกันอยู่เป็นเรื่องที่เจ้าว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ต้องตกลงกันนะว่าเขาจะว่ายังไงผมมีเขาจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ยังไงผมนึกออกผมมีเรื่องนึงตำรวจในฐานะที่ถามว่าเราได้รับแจ้งแล้วเรา มีดุลพินิจยังไงฮะโอ้ตำรวจในโดนแซนด์วิชเลยนะค่ะแซนด์วิชเลยท่านผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยพวกเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะรวมตัวกันนะโดยเฉพาะพวกเพลงเนี่ยนะตอนนั้นมีเพลงภาพยนตร์เนี่ยรวมตัวมาพบผู้บังคับบัญชาระดับสูงตอนนั้นของบชน.กองบัญชาการนครบาลว่าขอให้ตำรวจจริงจังกับการปราบพวกนี้หน่อยนะฮะจริงจังเพราะว่าเขาเนี่ยเสียสิทธิ์เยอะมากแล้วเขาก็สงสัยว่าตำรวจจะรู้เห็นเป็นใจกับการปล่อยปละละเลยนี่คือโดนมาตรงนี้ค่ะพอมีการไปดำเนินคดีไปจับมาดำเนินคดีแน่นบอกคนจนตำรวจมาฉันค้าขายแบกดินง่ายๆเนี่ยนะจะทำมาหากินถูกตำรวจจับค่ะแล้วพอจับแล้วเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายก็มาเรียกร้องค่าเสียหายเสียเงินอีกก็โดนเป็นแซนด์วิชอยู่ตำรวจถูกกระทบอยู่แต่เมื่อกี้ที่ผมบอกผมมีเคสที่ได้กับตัวผมเองนะเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมเราทำหมากินแล้วมันต้องเสียเงินโดยไม่รู้เหตุอ่ะมันเป็นนี้ครับมีญาติผมเขาไปทำรีสอร์ททำรีสอร์ทนะครับปรากฏว่าก็บริการลูกค้าโดยเปิดเพลงเปิดเพลงเดียวมันไม่พอเลยครับมันทำให้ลูกค้าอาจจะเบื่อเห็นว่าเป็น30เพลงวันดีคืนดีก็มาเลยนะครับไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงรับมอบอำนาจมาก็มาจับมานู่นนี่นะฮะคราวนี้ญาติคนนี้พี่ชายเขาเป็นทนายใหญ่พี่ชายก็เป็นทนายถ้าเอ่ยชื่อได้ยินเลยคนนี้ทนายโด่งดังมากก็ปรึกษาพี่ชายว่าทำยังไงดีเนี่ยไอ้พวกนี้มาบอกว่าถ้าไม่จ่ายนะคือมาต่อรองก่อนว่าถ้าไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ก็จะเอาตำรวจมาจับนักกฎหมายที่เป็นทนายก็บอกว่าก็จริงของเขาอะจริงของเขาลองไปประสานตำรวจท้องที่ดูสิว่าอารมณ์มันรวยได้ไหมก็มาเจอผมมาปรึกษาผมว่าจะทำไงได้บ้างผมก็คำตอบเดียวบอกว่าก็ต้องคุยกับเขาอะเพราะเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาบอกเนี่ยบางทีเนี่ยรีสอร์ทลูกค้าก็ไม่ใช่จะแน่นนะเพิ่งได้เนี่ยลงทุนไปเยอะเพิ่งได้นู่นนี่แล้วมันจะเสียไอ้ค่าเพลงอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจผมบอกในที่สุดมันตำรวจเลยช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วความผิดประเภทนี้นะฮะคุณสุภรัตน์ท่านผู้ชมครับเรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นความผิดเรื่องยอมความได้ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มาแจ้งไม่มาให้ไปจับนะตำรวจก็ไม่ได้ไปจับเพราะเป็นความผิดยอมความได้เป็นเรื่องสิทธิของผู้เสียหายจะเอาเรื่องเอาความหรือเปล่าตามเป็นอย่างนั้นนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหาครับเป็นปัญหาเยอะเลยเนี่ยเราดูเพื่อให้เพื่อบริการลูกค้ามาพักจะได้สนุกโอ้โหที่นี่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็อันนั้นมาเลยเปิดไปเปิดมานี่ก็เก่งนะสืบตอบผมเชื่อว่าไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์กลุ่มนี้เขาจะมีคนกลุ่มที่คอยตามคอยซอกแซกคอยหาตรงไหนแล้วก็มีการล่อซื้อเกิดขึ้นที่จะให้มีการจับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือหมายค้าก็จะมาเจรจาก่อนมาคุณเอานี่คุณไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เลยเนี่ยคุณเอาเพลงมาเปิดนะฮะคุณเอาของพวกนี้มาขายเนี่ยเราเรียกค่าเขาเรียกว่าค่าตอบแทนกันเนี่ยถ้าคุณจ่ายเดือนละ 20,000 คุณก็เปิดไปแต่ถ้าตกลงไม่ได้ถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยถ้าคุณยังทำเขาต้องไปแจ้งความสิครับก็ตำรวจก็ต้องมาจับมันก็วนกันอยู่คุ้มครองอยู่นะแล้วอย่างบางทีโลโก้เครื่องหมายการค้าเนี่ยนะคะยกตัวอย่างร้านกาแฟร้านหนึ่งแบรนด์อย่างนี้เกิดมีคนไปทำแบบคล้ายๆกันทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นแบรนด์เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเข้าข่ายยังไงผิดครับอันนี้คงจะเป็นเรื่องหมายการค้าค่ะเป็นเทรดมาร์กอย่างหนึ่งค่ะรูปกาแฟรูปหมีรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับยี่ห้อแบรนด์เนมของเขาแต่อย่าลืมนะครับเมื่อคุณคิดแบรนด์เนมคุณคิดเทรดมาร์กแบบนี้กฎหมายจะคุ้มครองเมื่อคุณไปจดทะเบียนค่ะคุณต้องไปจดทะเบียนแล้วคุณจะได้สิทธิคุ้มครองเต็มที่นะครับกระนั้นก็ตามเนี่ยกฎหมายอาญาเดิมก็ยังคุ้มครองในเรื่องของผู้ใดเรียนนะอย่างที่พูดถึงน่าจะเป็นเรียนทำคล้ายๆเรียนลอกเรียนพวกนี้เครื่องหมายการค้าอันนี้ก็เป็นความผิดเลยนะครับก็เป็นความผิดนะครับเป็นความผิดได้นะตรงนี้
พราะฉะนั้นก็รู้กฎหมายไว้จะได้ไม่ทำผิดบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจบางทีอาจจะแบบตามกระแสเกาะกระแสไม่ได้เข้าดังแล้วก็แหมทำให้มันคล้ายๆกันก็นี่ฮะรายการนี้จะบอกท่านแล้วไงว่าท่านจะบอกว่าอ๋อไม่ได้ตั้งใจก็เข้ามาขายดีแล้วคุณตามเข้าไปเนี่ยบางทีนะผมเคยเห็นนะอันนี้พูดเลยสตาร์บัคแล้วมันมีเคยมีเรื่องอะไรนะฮะมันมีแบรนด์นี่มันคล้ายๆเนี่ยผมสงสัยว่าถ้าคุณไม่คุยกันนะเป็นปัญหาแน่นอนครับนี่คือหมายถึงว่าถ้าเจ้าของแบรนด์เขาจะเอาเรื่องเขาเอาไปได้แต่ว่าเขาอาจเห็นแล้วอาจจะว่าแบบไม่ได้เอาเรื่องก็เป็นได้ผมมีเคสสนุกอีกนะท่านผู้ชมนักเรียนไทยเนี่ยสมมติว่าจะไปเรียนต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาต้องสอบโทเฟลใช่ไหมครับเทสซอมิลิแอสฟอร์นแลงเกจแล้วต้องไปติวปรากฏมีสถาบันติวดังแห่งหนึ่งดังมากยุคนั้นนะฮะท่านก็ติวภาษาอังกฤษโทเฟลท่านก็มีเขาเรียกว่าหนังสือที่แจกนะเขาไม่แจกไม่แจกฟรีท่านต้องจ่ายค่าติวนู่นนี่แล้วก็มีหนังสือแล้วท่านไปเอาตราโทเฟลซึ่งเป็นรูปโลกแล้วมีโทเฟลโลกเป็นแบนนี่อยู่นะตอนนั้นผมเนี่ยก็ไปติวก่อนไปเรียนเนี่ยผมก็มาดูผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนหลังแกถูกจับอาจารย์สองท่านเนี่ยถูกตำรวจมาจับแล้วไอ้โทเฟลเนี่ยตราที่อยู่ต่างประเทศนะฮะก็มีการมอบบ้านมาจับพอจับถูกจับแล้วถูกไปเป็นผู้ต้องหาสอบปากคำไปโรงพักถูกพิมพ์มือโอ้โหท่านมาความเป็นนนจังหวัดจันท่านมาท่านมาระบายตอนที่ฟังนั่งติวบอกเนี่ยผมโดนกระทำโดนไม่เป็นธรรมโอ้ยผมนั่งฟังผมโอ้ไม่ได้นะไปเอาตาเข้ามาตาเต็มไม่เต็มเต็มเลยนั่นแหละนั่นแหละผมเห็นเลยว่าแล้วท่านไม่เข้าใจคือท่านไม่ได้เป็นนักกฎหมายเนี่ยท่านก็ติวภาษาอังกฤษท่านบอกผมถูกกระทำผมเครียดนะตอนนั้นเนี่ยถูกพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหาดูที่ผมทำไมต้องมาตกอย่างนี้ในเมื่อไอ้พวกเนี้ยมันเกิดประโยชน์กับนักศึกษาใช่หรือไม่เด็กก็บอกใช่แต่ไอ้แบรนด์ไอ้ตานี้มันทำให้ขอเขามามันทำให้คุณขลังขึ้นไงคือคุณติวโทเฟลแล้วคุณได้ตาโทเฟลเหมือนคุณประสานลิงก์กันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเคสที่ความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจมันต้องใช้มันก็โยงเพื่อการค้าเพื่ออัปเกรดเพื่อเห็นว่านี่มีตาโทเฟลความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือนี่มีเครดิตค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเป็นครูบาอาจารย์นี่ถ้าผิดนี้ก็ผิดเหมือนกันคือถ้ามาวิจัยมาสอนปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไปเชิงติวแบบนี้มันเป็นทางการค้าเป็นทางการค้าค่ะทีนี้มันก็มีคำถามนั้นนะคะที่ถามเข้ามาทางPolis TVของเราเนี่ยนะคะว่าบางทีเนี่ยเราก็ขายเป็นคนขายของเนาะไปขายไอ้แก้วน้ำที่มันมีตรามีอะไรเนี่ยนะคะแล้วทำไมเนี่ยตำรวจถึงมาจับโดยวิธีการล่อซื้อเสร็จแล้วก็ไปตกลงกันว่าต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินบ้างไหมคะอ๋อมีฮะมีบ่อยมีเยอะมากผมเรียนได้เลยว่าไอ้เรื่องของลิขสิทธิ์หรือเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ยอมความได้นั้นในที่จบมาด้วยการเสียเงินทั้งนั้นเนี่ยคำว่าเสียเงินก็คือไม่อยากไปสู้คดีในศาลก็ยอมจ่ายให้เจ้าของลิขสิทธิ์พวกนี้เครื่องหมายค้าคราวนี้ถามว่าที่ท่านเอาท่านก็อยากจะทำหมากินสุจริตในที่เป็นพื้นฐานว่ามีแก้วน้ำและมีตราอะไรสักอย่างถามก่อนว่าตรานั้นน่ะท่านต้องเคยเห็นมาก่อนท่านไม่ได้คิดเองใช่ไหมพูดง่ายๆคือตราของคนอื่นใช่ไหมล่ะเป็นเทรดมาร์กของคนอื่นนะแล้วถ้ายิ่งดังมากเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเทรดมาร์กต้องไปจดทะเบียนแล้วต้องไปจดทะเบียนคุ้มครองเลยแม้ว่าท่านจะทุนน้อยจะลงทุนน่ะถามก่อนว่าท่านไปเอาตราเข้ามาทำไมเอาละนั้นมันเกิดขึ้นแล้วที่คุณสุภรัตน์ถามเอาตาเข้ามาแล้วก็ถูกล่อซื้อใช่ไหมฮะคำว่าล่อซื้อก็แน่นอนแล้วครับอาจจะเป็นเจ้าของไอ้ตานี่แหละมอบอำนาจให้ทนายความของเขามาซื้อแก้วแล้วก็จดสมมติแบงค์ร้อยเนี่ยนะฮะก็มีหมายเลขคลิกไว้ซึ้บไอ้นั่นถอนมันปุ๊บได้คุณขายคุณจำหน่ายโดยไม่ได้มาอันนี้คือต้องมีคนแจ้งตำรวจก่อนนะตำรวจครับคราวนี้เขาก็จะมาหาตำรวจรับมอบอำนาจมาตำรวจก็จะตรวจสอบการมอบอำนาจถูกต้องไหมคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยนิติในถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องไปจับตำรวจไม่ไปจับก็ละเว้นสิครับพอไปจับมาหมายเสียความรู้สึกกำลังนั่งขายของอยู่ตำรวจไปก็ส่วนใหญ่นอกเครื่องแบบแกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มาจับโอ้ถ้าคุณมาลบกฎหมายเขาเขาหลังแกผมย้อนถามว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของตาเนี่ยคุณคิดยังไงล่ะคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เนมต้องมีคนมาแจ้งมีครับมีแล้วถ้าตำรวจไม่ดำเนินการก็เข้าข่ายละเว้นไปแล้วหน้าที่เว้นแต่เครื่องหมายการค้าบางเรื่องที่เราต้องปราบ
เราต้องปราบนะบางเรื่องเนี่ยผลิตกันเป็นโกดังเนี่ยบางทีฮะเราต้องปราบต้องจับบางทีเราเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยโดยเครื่องหมายการค้าบางอย่างเราก็ต้องดำเนินคดีเพราะไอ้เรื่องเคสที่ว่าแหมขายแก้วอยู่ตามตลาดทั่วไปแล้วก็แต่ว่ามันมีเป็นโลโก้เป็นแบรนด์มันโลโก้แล้วทำไมคุณไม่คิดเขาบอกโอ้ยเขาก็ขายกันเยอะแยะทั่วไปอ้าวก็ต้องบอกไอ้คนที่เจ้าของเครื่องหมายค้าบอกนี่ไม่ใช่ผมนะมันมีเยอะแยะเนี่ยทำไมคุณไม่เป็นจัดการต้องถ้าจับต้องจับให้หมดนะก็จับหมดก็จับไปก็ต้องว่ากันกันไปค่ะคือผมรู้สึกว่าเลือกปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะให้ประชาชนซึ่งสุจริตชนได้ตระหนักก่อนนะครับว่าไอ้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้กฎหมายก็คุ้มครองแล้วถ้าคุณเข้าใจข้อกฎหมายนี่ก่อนคุณต้องยอมรับกฎเกณฑ์ถ้าคุณไม่รับกฎเกณฑ์คุณก็จะโต้แย้งคุณก็จะซีเรียสอยู่เรื่อยนะฮะคือแล้วก็ถ้าคุณนั่นคุณก็ทำเองลองดูสิคุณก็ผลิตตาของคุณเองแล้วไปจดทะเบียนลองดูสิคิดเองปัญหาคือไม่ลงทุนไม่ลงทุนเอาที่ง่ายๆที่ก็แบรนด์มันติดขึ้นห้างชื่อดีแล้วเนี่ยตามเข้าไปถ้าแบรนด์ใหญ่ๆนี่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะมีตัวแทนจำหน่ายเป็นเรื่องเป็นราวมีเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะพวกแบรนด์ใหญ่ๆดังๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่เห็นบางทีมาทำขายกันอาจจะของจริงของปลอมอะไรไม่รู้นะคะก็มีการลักลอบอ่ะถ้ามีการไปแจ้งตำรวจก็แน่นอนว่าตำรวจก็ต้องมาคือตำรวจก็ต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอะไรให้ถูกต้องก่อนนะครับคือพวกนี้เนี่ยบริษัทเจ้าของเหล่านี้เขามีนักกฎหมายอยู่แล้วเขามีทนายเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องโต้แย้งทางสังคมก็คือแหมแรงไปหน่อยนะมาเรียกเงินเสียเงินขายได้กำไรวันแล้วไม่ถึงพันบาทอันนี้เรียก 20,000 30,000 ก็นี่แบบนี้มันมีเกณฑ์ไหมคะว่าเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่หรือไม่มีเป็นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้เขาเรียกเท่าไหร่ก็ได้จะเรียกต่ำเรื่องแต่ถ้าสูงเกินเนี่ยนะถ้าสูงมากเกินถ้าไปชั้นศาลศาลก็จะกำหนดหรือในชั้นตำรวจนี่แหละถ้าคุณสูงเกินเนี่ยนะตำรวจก็จะพยายามไกล่วันนี้ดูที่เขาก็เพิ่งมาขายของแล้วคุณเนี่ยเขาก็เดือดร้อนพยายามไกล่เกลี่ยแต่อีกฝ่ายเนี่ยจากประสบการณ์อีกฝ่ายเขาอ้างว่าเขาก็ลงทุนคนมาล่อซื้อเขาก็มีทีมกฎหมายก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นฝ่ายก็อ้างกันไปอ่ะตำรวจแค่อยู่ตรงกลางตำรวจก็เป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางเนี่ยต้องทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยแล้วก็ส่วนมากนะครับเราไม่จำเป็นเราไม่เอาเข้าห้องควบคุมหรอกไอ้ผู้ต้องหาอย่างเนี้ยมานั่งห้องร้อยเวรพูดคุยกันก่อนแต่เสียเวลาการไกล่เกลี่ยเนี่ยมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเข้าใจนะงานโดยเฉพาะงานของพนักงานสอบสวนนะคะที่ต้องทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยนะคะแต่ว่าบางเรื่องยอมความได้บางเรื่องมันยอมไม่ได้บางเรื่องยอมไม่ได้หรือเขาตกลงกันไม่ได้เราก็พยายามแต่บางทีเขาไม่ยอมพวกนี้เขาก็อย่างที่คุณสุรัตน์ถามว่าเอ๊ะมีกฎเกณฑ์ระดับของการเรียกค่าเสียหายไหมทางเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าพวกนี้เขาก็มีของเขาแล้วเราจะไปแทรกแซงส่วนแพ่งส่วนละเมิดตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เขาไม่ฟังแล้วในยุคนี้นะคะมีการซื้อขายออนไลน์กันมากนะคะถ้ามีการไปซื้อขายสินค้าที่ละเมิดหรือเอาแบรนด์เข้ามาขายอันนี้ถือว่ามีก็ถ้านำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์มีครับถ้าเผื่อของสมมติว่าไปเรียนไปลอกไปก๊อปอะไรพวกนี้นะครับก็มันเขาถือว่าเป็นข้อมูลเท็จเพราะไม่ใช่ของจริงต้องดูก่อนนะครับต้องดูมันก็เป็นความผิดได้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุมาตรา1เนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้นำข้อมูลปลอมเป็นเท็จอันน่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนประชาชนอาจจะหลงเข้าไปเป็นของจริงหรือคุณไปก๊อปไปทำมาเนี่ยก็เป็นความผิดได้เหมือนกันก็มีโทษจำคุก5ปีอยู่เหมือนกันนะครับถ้าจำไม่ผิดมาตรา14นั่นคือกฎหมายอีกตัวหนึ่งอีกฉบับหนึ่งซึ่งถ้าถูกดำเนินคดีก็ต้องถูกแจ้งข้อหาไปด้วยถ้าพิจารณาเข้าเพราะเดี๋ยวนี้บางทีก็มีการค้าขายกันมากเราอาจจะเห็นนะคะเพราะว่ามีวิธีการที่จะโฆษณาทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแหมดูแล้วน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือรวดเร็วนี่ยังไม่ต้องพึงระวังในเรื่องของช่อโกงอีกนะฮะโอนดังแล้วก็หายไปอีกที่อันนี้ก็มีอีกเยอะนะฮะตอนนี้ต้องระวังอ่ะทางเฟซทางอินเทอร์เน็ตทางพวกนี้เพราะว่าไม่ได้เจอเฟซทูเฟซเหมือนก่อนการค้าเนี่ยบางทีใช้ทางนี้มันเร็วก็จริงอยู่นะครับแต่ก็ต้องพึงระวังเพราะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก็เยอะครับค่ะก็ทราบว่าในแต่ละโรงพักทั่วประเทศตอนนี้ก็ได้รับแจ้งไอ้เรื่องราวของการฉ้อโกงหรือซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่างๆแล้วเนี่ยนะได้ความเสียหายเยอะมากเยอะมากบ่อยมากนะครับไม่ว่าบางทีก็เป็นเรื่องแชร์ก็มีตั้งวงแชร์กันใช้ทาง Facebook ทาง LINE พวกนี้ซึ่งมันเกี่ยวโยงกับ
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็การที่จะหาตัวผู้ทำความผิดก็ค่อนข้างซับซ้อนเพราะไม่ใช่มีวงจรปิดมันจะดูได้เพราะมันเป็นเรื่องของ Forensic Computer เป็นเรื่องของการตรวจสอบ IP address การเนี่ยเข้าหาตรงนี้ก็ไม่ง่ายมันท่านต้องพึงระวังนะครับเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะก็ค่อนข้างซับซ้อนในเรื่องของความผิดประเภทนี้เนี่ยครับคือตำรวจเองก็ต้องเรียกว่าเห็นว่ามีการอบรมอะไรอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะต้องต่อเนื่องต้องทันได้ทันต้องทันในเทคโนโลยีประเภทนี้เนี่ยครับต้องอบรมนะครับเพื่อให้มีความสามารถที่จะติดตามพฤติกรรมแล้วก็เอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์เพราะในคดีอาญาเนี่ยหลักสากลเนี่ยของไทยเราก็ใช้ก็คือต้องสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาเนี่ยบริสุทธิ์ไว้ก่อนผู้หาจำเลยเพราะฉะนั้นฝ่ายโจทก์ฝ่ายอัยการเมื่อฟ้องก็ต้องมีหน้าที่ต้องพรูฟต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนี่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ไปก่อนถ้าจะฟ้องนะครับหลายเรื่องนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะมีข้อสงสัยมีคำถามอย่างไรนะคะทางสมาคมพนักงานสอบสวนก็ยินดีที่จะรับคำถามต่างๆใช่ไหมคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องทางในการที่จะติดต่อกับทางสมาคมพนักงานสอบสวนค่ะท่านเรามีเฟซบุ๊กนะครับที่ติดต่อกันได้ง่ายๆนะครับเฟซของสมาคมพนักงานสอบสวนเข้าไปถามคำถามข้อสงสัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับถามมาเยอะๆตามที่ท่านสงสัยท่านอยากรู้ท่านไม่เข้าใจนะครับเราก็อาจจะเอามาตอบให้ในรายการนี้เลยนะตอบเพื่อเป็นพับลิกไปเลยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านเข้าไปได้เลยนะครับในFacebook ของสมาคมพนักงานสอบสวนนะครับค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรนะคะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะหรือข้อสงสัยว่าทำอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือไม่นะคะก็แจ้งเข้าไปได้ได้ครับทั้งในส่วนเฟซของพนักงานสมาคมพนักงานสอบสวนแล้วก็ทาง Police TV นะคะใช่ครับก็ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะช่องทาง YouTube นะคะสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้เข้าไปค้นหาคำว่า Police TV รวมถึงนะคะช่องทางต่างๆที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้นะคะว่าจะรับชมสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติPolice TV ได้ในช่องทางใดบ้างสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านที่มาร่วมรายการกับเราเป็นประจำนะคะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวนและรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พันตำรวจเอกดร.มานะพอช่วยค่ะสวัสดีค่ะขอบครับสวัสดีครับสุภรัตน์ครับติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่าย 3:00 ถึงบ่าย 3:30 และออกอากาศซ้ำในช่วงเวลาต่างๆของทางสถานีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ